ว้าวโอ้สุดยอดใจว้าวโอ้พี่สาวนี่มาแต่สหรัฐและพี่สาวมายามใดมายามแม่ใดพ่อแม่ก็ยังยังแม่แม่ก็ไม่สบาย98ปีแล้วพี่สาวมาเยี่ยมแล้วก็สิกลับก็เลยพามาเที่ยวบนพากันเที่ยวลูกเดียวตายดีเด้อยายไปเห็นนะตายเฮาเขาถ่ายแล้วตอนใดคือมาหอดแต่เสาแท้เอามานอนพี่ตัวใหญ่มานอนพี่ว่าเจอทำงานสูงวัยเหมือนกันครับเจอทำงานสูงวัยก็ถ่ายอยู่ทีมงานสูงวัยทีมงานสูงวัยเฮานี่มึงไงสันตัวไปจังเป็น YouTube ยังเนาะนู่นในพวกพี่ไอ้ชั้นขึ้นไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เราขึ้นว่าจะเร่งทำถนนให้เสร็จแล้วจะได้เปิดให้ขึ้นอย่างเป็นทางการภายในปีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับในหนังสือที่เราขอไปแต่ว่าทัวร์ขึ้นกันแทบจะเกือบทุกอาทิตย์เขาก็น่าจะบอกแล้วว่าอนุญาตให้เฉพาะเป็นกรุ๊ปทัวร์นะอะไรแบบนี้ถ้าแบบคนที่น้อยไม่ขึ้นถ้าเขาบอกเราแบบนี้น่าจะน่ารักนะเช้าวันที่6นะครับตื่นกันมาแต่เช้ากับอากาศที่แบบโอ้เย็นมากอากาศไม่เกิน20องศาเราพักอยู่ในซอยนี้เนี่ยเราไปข้างในตื่นเช้ามาวันนี้มีงานดองด้วยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนะครับก่อนจะขึ้นภูเบี้ยทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนนะผิดแผนไปเลยมาแล้วครับอาหารเช้าของเราข้าวเปียกนะครับหรือถ้าบ้านเราก็อะไรก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บยวนอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหน่ากินมากตอนพระตอนนี้นะนี่บอกท่านดีไม่เห็นหิวมากเรามาเป็นดาบให้ดูเมนูเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางต่อขึ้นภูหัวโล้นไอ้วงเวียนนะออกไปอย่างนี้นะอย่างงนะครับอย่างงนะเดี๋ยวปีนี้ไปทางนี้เป็นน่าจะเป็นศาลหลักเมืองเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่ว่าวางไปเสาเมืองบ้าตอนนี้คือ7โมงครึ่งทางของกูแตกบ่อใดทางแตกมึงปล่อยน้องคอยนี่เหมือนขี้เล็บดิกินปูเลยอยู่ข้างหน้าตอนนี้เราถึงทางเข้าแล้วนะครับไอ้ไอคิวไปนี่เราก็จะไปทางขึ้นภูหัวโล้นแขวงไซสมุนครับทางขึ้นจะเป็นทางดินแบบนี้นะเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นภูเขาก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในการดูแลเหมือนกับจะว่ายังไงจะว่าเอกชนหรือว่าชาวบ้านดีอ่ะคือเขาจะคอยดูแลตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปก็จะมีการแบบเก็บค่าผ่านทางในการขึ้นกี่บาทไม่รู้นี่ดูทางปุ๊บปักปุ๊บปักข้างซ้ายก็จะเป็นโรงเรียนนะครับอยู่นู้นเนี่ยเมื่อ
ื่อคืนแผนเราคือจะมากางเต็นท์ที่นี่นะแต่ทุกอย่างผิดแผนหมดเลยในเรื่องของการเดินทางระยะทางเราเลือกที่จะวิ่งเส้นทางเรียกว่าเป็นเส้นทางใหม่นะที่ตัดออกจากโอ้นะปากซันนะครับเราวิ่งมาแยกท่าบกแล้วตัดมาลงสานเราทำทางใหม่รถแล่เยอะโอ้ต้องแบบหยุดเป็นช่วงๆมันเลยทำให้เสียเวลาตรงนั้นมาถึงนี่2ทุ่มออกจากนุ่มประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบ2โมงเนี่ยครับโอ้เขาเกียร์ทางใหม่นะนี่เขาเรียกว่าแปลงทางครับทีนี้เขาเรียกว่าแปลงทางเจ้าดูแหละแล้วทีนี้มันพื้นมันจะฟูผิวมันจะฟูมันยังไม่แน่นThank you.
ตอนนี้ผมขึ้นมาถึงยอดภูหัวโล้นแล้วนะครับดูบรรยากาศช่วงเช้านี่8โมงแล้วนะคือแดดยังไม่มาเลยนู่นเป้าหมายเราอยู่นู่นแต่ไม่ได้ขึ้นหมอกบางมิดไปแล้วภูเบี้ยเนี่ยตอนนี้มาก็สวยนะวันที่6เมษายน2567นะครับที่ภูเบี้ยก็มีคนนิดหน่อยนู่นฝั่งนู้นก็มีนักท่องเที่ยวอยู่เนี่ยเมื่อคืนแผนน่ะเคยต้องขึ้นมานอนที่นี่โอ้ติดวนนู่นอ่ะติดรถลงรถแล่อะไรต่ออะไรครับมาไม่ได้สักทีโอ้ดูคุณลุงเนี่ยพอขึ้นมาคุณลุงแกก็นู่นอ่ะขึ้นมาดูแลอย่างนี้นะมันต้อนรับอย่างดีเลยก็คือมาเก็บค่าเข้าชมมาแหละแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแกดูแลอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยดูดิโอ้นึกอยู่ข้างล่างแกจะคอยเดินบอกนะเออทำตรงนี้อย่างนี้ตรงนี้เป็นยังอะไรอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวพาไปดูอยู่ทางโน้นกันต่อครับไปเลยมาเดี๋ยวพาไปยอดนี้โอ้ยมองมามันเหมือนใกล้ครับจริงมันไม่ใช่นะไก่ต้องทำเวลาชุบไปทางน้ำนะครับว้าวมาจะพาขึ้นไปภูนี้ว้าโอ้ยหญ้ากำลังเขียวงามเลยนะครับมองดูเหมือนจะใกล้นะครับพี่น้องแต่ดูสิครับจากลูกนู้นมาลูกนี้โอ้เสียงนกกระทาเยอะมากเสียงนกกระทาเยอะมากเลยจะถึงแล้วโอ้โหแฮกยังไม่ถึงอีกมันยังโอ้ยังมีอีกครับเดี๋ยวไปดูรอบๆก่อนไปต่อทุกคนฟังเสียงหายใจผมสิว้าวโอ้สุดยอดใจว้าโอ้ดูฮะเนี่ยกางเต็นท์ได้นะโอเคครับผมพอแล้วนะโอ้แพกแขกแล้วครับก็แบบพอสมควรแล้วแหละเยอะแล้วเปียกละตอนนี้แปดโมงแต่8โมงครึ่งนะครับคือว่าร้อนไหมคือไม่มีแดดนะแต่ว่าเริ่มอากาศแบบเริ่มแบบอบอ้าวแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มขึ้นมากันแล้วนะทยอยกันขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ค่อยๆไปขอบคุณเลยนะเริ่มจะล็อกไม่อยู่แล้วครับกล้องผมก็จะมีแต่รถของแบบสอปปลาวเนาะ
รถทะเบียนไอ้นี่เราคนเดียวครับนี่เขาทรงผู้สาวงามงามมาเที่ยวกันหลายหลายเดี๋ยวนี้ผู้สาวเขามักเที่ยวฟูเที่ยวดอยกันนะครับไม่ค่อยจะเดินห้างกันละเดินห้างก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นถ้ามีอายุขึ้นมาหน่อยไม่อายุดีกว่ามาสักเท่าไหร่ดี20ไปปลายแล้วกันนะจะเริ่มแบบชอบละชอบป่าชอบเขาชอบดอยไม่ได้วิ่งหาอีแอร์เย็นๆแล้วนะครับดีๆก็มีศาลเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาอยู่ที่นี่นะครับคุณลุงเจ้าของที่ก็คุยดีๆครับคุยตามคุยเราอยู่นั่นแหละแกคุยเก่งครับแกก็จะเล่านู่นนี่นั่นมาก็ตามภาษาแบบคนแก่เนาะก็ต้องหาคนคุยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับใครชอบฟังแกคุยเนี่ยมาเลยมาทั้งวันนะครับแกมีเรื่องแบบพูดคุยให้ทั้งวันขึ้นมาก็จะมีแบบค่าบำรุงสถานที่เดี๋ยวแกก็จะมาเก็บแต่คนเท่าไหร่ผมไม่รู้อะผมไม่ได้จำไม่ได้ฟังแต่ที่รู้วันหนึ่งแกบอกว่าถ้าเยอะๆจริงๆอ่ะแกบอกวันได้เป็นวันละ 1,000-2,000 อ่ะ 2,000 บาทของเรานะไม่ใช่กีบนะโอ้โหถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะแกก็คอยดูแลนี่แหละจ้างทำที่ทำทางทำถนนขึ้นลงแกบอกคนไทยมาเที่ยวเยอะมากแล้วคนไทยบอกว่านี่ที่นี่เนี่ยนัมเบอร์วันเลยนะไปเที่ยวภูไหนเนี่ยไม่สวยเท่าภูเนี้ยภูที่ไทยก็ยังไม่มีแบบนี้อันนี้คือแกเล่าให้เราฟังนะจริงเท็จประการใดเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าตามสายตาผมแล้วนะโอเคแหละสวยนะครับสวยสวยจริงแล้วทางขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเอารถขึ้นมาได้อ่ะแล้วข้างบนพื้นที่ข้างบนก็จอดเยอะเฮ้ยแต่ผมว่าบ้านเราอ่ะไม่ใช่มันต้องมีอะไรดอยสอยมาลัยดอยสอยมาลัยมันก็มีครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นกันคนละแบบกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าสอยมาแล้วมีเรื่อยๆขึ้นดอยพุยโคแต่ว่าดอยพุยโคอ่ะพื้นที่มันแคบนะครับมันไม่ได้มองเห็นไกลขนาดเนี้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าท้องฟ้าเปิดเนี่ยเราสามารถเห็นได้ถึงแบบภูเบียดถ้าฟ้าเปิดนะแต่นี่ฟ้ามันไม่เปิดเรามองไม่เห็นภูเบียดมองเห็นล่างสถานที่หน่วยงานต่างๆที่เริ่มเข้ามาแบบคือเป็นเมืองที่แบบผมคิดว่ามันโตไวมากเท่าที่เรารู้จักสถานที่ตรงเนี้ยคือภายในไม่กี่ปีน่ะแบบโหแบบมีแบบอะไรต่อมีอะไรแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มรู้จักที่แบบเยอะเยอะมากแป๊บเดียวเองอะการที่คนจะมาเที่ยวนะครับมันก็ปากต่อปากแล้วอย่างหนึ่งก็คือคนพื้นถิ่นด้วยถ้ามาแล้วได้รับการต้อนรับจากคนพื้นถิ่นเป็นอย่างดีทุกคนก็ประทับใจก็อยากที่จะมาอีกเนี่ยคุณตาแกก็จะอยู่แบบเนี้ยก็มีลูกมีหลานขึ้นมาหาแกอยู่นะกลับแล้วนะครับขอบคุณครับเนี่ยในบ่อนี้เอามีปลาด้วยนะเนี่ยก็มีแอ่งนู่นแอ่งน้ำก็ยังไม่ได้คุยกับแกเยอะนะครับว่าเฮ้ยแกมาอีท่าไหนยังไงที่มาอยู่ตรงนี้ว่าเราด้วยการที่เรามาคือมาถึงแบบมันไม่เป็นไปตามแผนนะคือแผนมันต้องถึงนี่ตั้งแต่เมื่อวานตอน 4-5 โมงละแต่นี่มันพอมันไม่ได้ตามแผนเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเราทำอะไรเราก็ต้องแบบต้องรีบอ่ะต้องเร่งแล้วตอนนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันอยู่ตามแผนเพราะว่าระยะเวลาที่เราขออยู่ในเนี้ยที่เราทำมาเนี่ยมันแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวถ้ามันไม่อยู่ตามแผนเนี่ยมันจะเกินกำหนดกับหนังสือที่เราขออนุญาตเข้ามาทั้งคนแล้วก็รถนะครับถ้าเกินกำหนดเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายเนี่ยจะบานเบิกต้องทำเวลา
าวมาแล้วแต่ทำไมเราหิวเสร็จเราจะเดินขึ้นภูเลยนะครับคือโรงแรมอ่ะเยอะมากตัวเนี้ยเยอะจริงๆชอบราคาไหนเลือกเอาได้เลยคือมีทุกรูปแบบให้เราช็อปอ่ะนะเอาดูมันถอยมาดิอ๋อจะเข้าตรงนั้นต่อไปครับทุ่งไหหินเชียงขวางเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในเมืองเฮ้ยแต่ตอนอ๋อเราย้อนกลับไปตอนที่เรามาเห็นแบบบรรยากาศในมุมกลับกันมากนะครับว้าวเมื่อคืนผมมาถึงนี่สองทุ่มนะครับคุณคิดดูว่ามันจะสาหัสขนาดไหนโอ้โหบุกป่าฝาทางลูกรังโรยกับรถขนแร่อู้สารพัดสารเพขับกันนี่แบบระทึกใจอยู่ตลอดเวลาข้างซ้ายข้างขวาไม่เหวก็หน้าผาโอเคถือว่าเราได้มาถึงแล้วแหละนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้มาขนาดนี้เนาะอ้าวโอ้โหนี่ใสโอ้โหเอากันแบบนี้เลยลูกเพี้ยตกใจหมดเลยมาเป็นเหมือนกันทุกที่ครับทุกประเทศอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลนะเดี๋ยวนะอ่านก่อนนะ General Hospital โอเคใช่โรงพยาบาลนะครับคือโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าโรงพยาบาลของคนทั่วไปไม่รู้แหละตามนั้นคือว่าหรือว่าโรงพยาบาลของผู้บริหารอ่ะอะไรก็ว่าไปคือเรื่องบอกไปว่าเวลาทุกคนข้ามมาเนี่ยเรื่องของเอกสารรถนะครับอย่างผมเนี่ยผมทำประกันฝั่งนี้ไว้ด้วยนะผมทำประกันรายปีไว้เลยผมคือไม่มีขายรายวันนะครับรายปีก็มีชั้นหนึ่งมีบวก2บวก3อะไรประมาณเนี้ยเราชอบแบบเราก็ซื้อผมก็ซื้อไว้ปีนึงถามว่าเรามาบ่อยไหมมันก็คงไม่ได้มาบ่อยอ่ะแต่ก็ซื้อไว้เราก็ไม่รู้ถ้าเรามาอีกเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์อีกแล้วท่ามเจ้าอนุวงศ์ซ้ายมือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปนี่ก่อนว้าว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 มอเตอร์ไซค์โอ้ทำให้เราเสียวนี่ไงมีผลไม้ขายอยู่ข้างทางเช้านี่แหละเดี๋ยวเราไปทางนี้ครับเป็นบรรยากาศนะครับในเมืองตอนนี้น่าจะเรียกเมืองอนุวงศ์นะว้าว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 เข้าถ้ำเจ้าอนุวงศ์แล้วนะครับก็คือยังแบบเอาง่ายคือถ้าดูแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเหมือนก็คืออยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างนะครับยังไม่ได้เสร็จแต่ว่าก็เปิดให้เราเข้าไปชมได้เนี่ยก็ยังเป็นทางดินอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สอมถาพาถ้ำเจ้าอนุวงศ์นะทาทาแล้วนะเนี่ยครับสะพานข้ามไปนี่ก็มีแม่น้ำใช่ไหมโอ้คือแบบคือผังเมืองแบบเอาง่ายคือสวยอ่ะเขาทำแบบสุดยอดเลยนะครับก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะครับดูครับน่าจะเป็นเขาโอ้สุดยอดมากเลยหาที่จอดร
ก็คือมันทำเสร็จแล้วข้างนอกก็แบบรองรับในอนาคตถ้าเกิดว่าข้างในเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้ามันมีคนมาเยอะข้างนอกก็ค่อยปรับปรุงไปเนี่ยพาเข้าไปดูครับมาพาไปดูข้างในนะครับมีอะไรบ้างในถ้ำอนุวงศ์นะครับคือเป็นทริปที่เรียกว่าวางแผนไว้นานแต่รีบมากในการเดินดูเดินสำรวจที่เราเห็นคนเขานั่งอยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่าเขาไปนบดัมเดอร์เอ้าเขาทำอะไรกันอยู่ข้างในมีเสียงเหมือนคนก่อสร้างอ่ะเดี๋ยวตอนเข้ามาก็ไม่ใช่นะวางหัววางหินกันเนี่ยเขาเอาหินเอาอะไรมาก็เห็นอยู่นะคือประวัติตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ชัดนะผมก็จะไม่พูดถึงประวัติว่าไม่รู้เราก็ไม่มีใครอยู่แถวนี้เราถามด้วยก็ไม่ลึกนะครับเข้ามาน้อยนึงโอ้มีทางนู่นนะเข้าไปนู่นเจ๊ข้างนอกเขาบอกว่ามันมืดมืดแล้วก็ไม่มีคนว่าเนี่ยมีเป็นทำรอดมาได้นะเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกนะอยู่ในถ้ำเดี๋ยวมันเย็นนะมันไม่ร้อนไปไหนก็มาแล้วเดินไปแค่นี้นะทุกคนตันแล้วครับแค่นี้แล้วก็มีภาษาเขียนคิดว่าอะไรก็ไม่รู้ครับก็มันเหมือนกันทุกที่เลยนะคนมือบอลนะครับมีเยอะก็จะขีดเขียนนู่นที่นั่นแต่เราไม่รู้ว่าเป็นภาษาเขียนตั้งแต่ก่อนนั่นหนูรู้ว่าเพิ่งมาเขียนทีหลังเนี่ยว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้น่าจะใหม่นี่เลยเนี่ยก็มานะเนาะโอเคครับออกจากถ้ำเจ้าอนุวงศ์แล้วนะครับตอนนี้จะไปต่อที่วังน้ำเขียวออกจากถ้ำอนุวงศ์เสร็จแล้วก็คือเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะไปวังน้ำเขียวตอนนี้ที่จริงอ่ะรถนี่ไงครัวน้ำจังอ่านถูกนะครับข้างล่างรถก็ลงไปวิ่งได้นะบางทีเขาก็วิ่งแล้วก็ไปถ่ายรูปข้างล่างอ่ะก็สวยเหมือนกันนะแต่ต้องลงตรงนู้นนู่นอ่ะเราไม่ได้ลงข้างล่างครับแต่มันไม่มีน้ำเนี่ยอ๋อข้างล่างก็ได้
อดหัวไปแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยขวามือเนี่ยนู่นในโบบี้ไอชันขึ้นไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เราขึ้นเขาบอกว่าจะเร่งทำถนนให้เสร็จแล้วจะได้เปิดให้ขึ้นอย่างเป็นทางการภายในปีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับในหนังสือที่เราขอไปแต่ว่าทัวร์ขึ้นกันแทบจะเกือบทุกอาทิตย์เขาก็น่าจะบอกเราว่าอนุญาตให้เฉพาะเป็นกรุ๊ปทัวร์นะอะไรแบบนี้ถ้าแบบคนนี้น้อยไม่ขึ้นถ้าเขาบอกเราแบบนี้น่าจะน่ารักนะแต่ว่าน้องเขาอ่านการหนังสือนะเขาบอกว่าประมาณนี้เขาบอกอย่างนี้นะเราก็เลยไม่ได้ขึ้นนะครับแต่เราก็บอกเขานะเราก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็จ่ายให้เพราะเราก็เข้าใจว่าขึ้นไปมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีคนพานำขึ้นไปเราไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่คำตอบเขาคือบอกว่าเขาจะรีบทำถนนตอนนี้ไม่ทัวร์ไหนก็แล้วแต่เขาไม่ให้ขึ้นเขาว่าอย่างเงี้ยตามที่เขาบอกเขาเล่าให้ฟังนะก็เลยอดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับเราว่างตรงกับช่วงที่เขามีทัวร์ขึ้นเดี๋ยวเราก็ค่อยมาอีกรอบนึงไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ตอนนี้มาไปอีกแล้วครับทุกคนดูครับนี่เห็นไหมเห็นเขาลู่ข้างหน้าสิสวยไหมเขาขุนหลุนเขาเลียงซานใช่ไหมเหมือนในหนังจีนเนี่ยโอ้ว้าวมีวิวสวยเด้อฝุ่นมาดูรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฝุ่นเยอะมากให้ดูจนถึงนู่นเลยแหละถึงวังน้ำเขียวเลยเราจะได้ไปไหมเนี่ยไอ้ทุ่งไอ้หินเราเนี่ยน้องบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปนอนที่นู่นเอาฮอดแล้วเนี่ยฮอดแล้วเด้อเราหันออกดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวลงไปถ่ายให้ดูบรรยากาศอีกที